ไก่เด้อเพราะว่าถ้าบ่เมาก็บ่ร้องทุนทอนนี่แหละถ้าบ่เมาก็บ่ร้องคันเมาร้องมันก็เป๊ะเข้าดงเข้าป่าร้องเบิ่งว่าลูกคอจะขึ้นมองไหนจะเอื้อนจะอ้อนมองไหนร้องๆเบิ่งร้องให้ผมฟังมึงเดี๋ยวผมจะไปบอกเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับอยู่บ่หลายดอกบ่ได้ว่าเก่งหรอกแต่ว่ามีประสบการณ์อยู่ในค่ายใหญ่หลายค่ายอยู่บ่บอกชื่อก็ได้เอาแค่ว่าร้องเฮ็ดเบิ่งมันดีบ่ดีบ่รู้ละอาจจะเป็นสาวกรรมกรก็ได้สาวใช้แรงงานก็ได้ชื่อจังตั้งไม่ก็ได้ร้องให้เอื้อแล้วไปท่องมึงเด้ออันนี้เพลงผมเฮ็ดมาตรฐานให้นี่เป๊ะตามห้องดนตรีเจ้าบ่ให้เจ้ายากที่จริงน่ะผมเฮ็ดเพลงแผงอ่ะหลายเพลงที่มันแบบว่าดนตรีแหกคอกไปคือต้อยหมวกแดงเนี่ยเป็นหยังคือบ่ขอว่าล้ําหยังน่ะเพลงบ่มาตรฐานคือล้ําเพิ่นล้ําหยังผู้นี่ที่จริงอาจารย์เล่นได้อยู่ผมแค่ผมบอกนิดนึงอาจารย์ก็มันก็จังหวะซ่าๆๆแหละป่ะน้อยนึงเด้อนี่เกินครับลองให้มันกว่านี้เด้อร้องให้หวานกว่านี้ย้อนเกิดมาจนเป็นคนบ้านนอกคอกนาไม่มีปริญญามีแต่สองขาก้าวไปสองมือฝันฝ่าทำงานหาเงินเลี้ยงกายจากพ่อห่างแม่มาไกลอยู่เมืองวิไลด้วยใจเกินร้อยเหนื่อยยากจะทนเพื่อให้คนทางบ้านสบายสิเก็บเงินส่งไปให้แม่พ่อได้ใช้สอยบ่ต้องเป็นห่วงไม่รอดวงสิสู่บ่ถอยไต่ถึงวันที่รอคอยตามรอยความฝันมั่นคงจากดงดินแดนแคว้นเมืองบั้งไฟพร้อมเดินก้าวไปด้วยใจที่ยังมั่นคงพ่อจ๋าแม่จ๋าคือแรงศรัทธาหนุนส่งลูกนี้สิบ่ลุ่มหลงแสงสีเมืองกรุงวิไลจะเก็บเงินทองเอาไว้ส่งให้พ่อแม่ผู้มีหักแท้แน่วแน่เป็นกำลังใจเปรียบดังนกน้อยบินลอยตามลมเดียวดายจะมีบ้างไหมคนมาเคียงกายสาวใช้แรงงานเอาอันนี้ก็ได้หรือเอายังไม่มีใครมาเคียงข้างกายสาวใช้แรงงานมันแล้วแต่นักร้องจะเอื้อนไปได้มองไหนแล้วแต่เอาซ้ำนี่แหละเด้อก็เข้าขึ้นให้หวานกับผมลองให้มนต์กับผมขอบคุณครับ